ผู้ชายนะครับก็จะได้รับการตอบสนองจากผู้หญิงที่เรียกว่าภรรยาและผู้หญิงทุกคนก็เช่นเดียวกันครจะมีสามีเป็นของตนเพื่อความต้องการทางเพศที่มีอยู่ในตัวของเราซึ่งเป็นผู้หญิงก็จะรับการตอบสนองนะครับจากสามีนะครับสามีก็จะตอบสนองความต้องการและอันนี้แหละการตอบสนองซึ่งกันและกันด้วยความรักมันเป็นการหลอมรวมให้ทั้งสองเป็นเนื้อเดียวกันนะและก่อเกิดชีวิตใหม่ขึ้นมาคือลูก เกิดมาจากการหลอมรวมอันนี้นี่คือแผนการของผู้สร้างนี่คือแผนการของพระเจ้านะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่สกปรกไม่ใช่เป็นเรื่องที่ลามกแต่เป็นเรื่องที่บริสุทธิ์ลงตัวสวยงามและเป็นที่มาของการเกิดชีวิตที่ต้องการความรักการดูแลเอาใจใส่จากทั้งผู้ชายและทั้งผู้หญิงที่รักซึ่งกันและกันนะครับอันนี้ถูกทําลายไปเพราะเด็กมากมายเกิดมาโอ้โหครอบครัวหย่าร้างไม่มีความอบอุ่นไม่มีความรัก พ่อไปทางแม่ไปทางนะครับมั่วกันไปหมดยุ่งไปหมดนะครับจนกระทั่งเด็กไม่มีพัฒนาการที่เหมาะสมด้านอารมณ์จิตใจนะครับเพราะขาดความรักเนื่องจากพื้นฐานถูกทําลายนะเนื่องจากการขาดความเข้าใจนะครับเพรน้นตามพระประสงค์ของพระเจ้าซึ่งเป็นผู้สร้างเลือกคู่ประถมขึ้นมาเพื่อจะมาเป็นคู่ชีวิตสร้างครอบครัวแล้วเราจะได้มีลูกพอมีลูกนะครับลูกก็จะไปแต่งงานแล้วก็มีลูกอีก มันก็จะเกิดเป็นวงตระกูลอันนี้ในพระคีร์เดิมเราจะเห็นนะครับจากคนหนึ่งมาเป็นคู่หนึ่งจากคู่หนึ่งมาเป็นครอบครัวหนึ่งจากครอบครัวหนึ่งมาเป็นตระกูลหนึ่งจากตระกูลหนึ่งมาเป็นเผ่าหนึ่งจากเผ่าหนึ่งมาเป็นชนชาติหนึ่งนี่คือแผนการของพระเจ้าและนี่คือการขยายแผ่นดินของพระเจ้าในรูปแบบหนึ่งผ่านเรื่องของครอบครัว อันนี้สําคัญมากนะครับสําคัญมากในแผนการของพระเจ้าข้อสี่ก็บอกว่าอะไรครับวัตถุประสงค์ของการมีชีวิตคู่เพื่อสร้างครอบครัวที่เข้มแข็งในการปฏิบัติพระเจ้าโยชววบทที่24ข้อ15ในตอนท้ายของข้อนี้นะครับโยชววประกาศต่อหน้าของชนชาติอิสราสิบสอเผ่านะครับที่อยู่ในแผ่นดินคณาอันเป็นคําประกาศตอนที่โยชวอายุมากแล้วนะครับคิดว่าประมาณร้อยปีนะ เขามีภรรยาเขามีลูกแล้วเขาบอกเลยว่าแต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าเราจะปฏิบัติพระเจ้าเพราะฉะนั้นการสร้างครอบครัวที่ดีก็จะทําให้คริสตจักรไม่ขาดผู้นําที่เข้มแข็งไม่ขาดผู้ที่รักพระเจ้าผู้ที่จะรับใช้และปฏิบัติพระเจ้าซึ่งมันเป็น concept concept จากพระคัมภีร์เดิมเหมือนกันนะครับงานของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมขับเคลื่อนไปได้ จากครอบครัวที่รักพระเจ้าเขามีลูกนะครับนางฮัน,นามีลูกก็ลูกมาถวายให้กับพระเจ้าก็คือซามูเอลซามูเอลการเป็นผู้เผยชนะที่ยิ่งใหญ่นะครับดาวิดก็เป็นลูกของเจสซีนะเขาก็กลายมาเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่นะดาวิดก็มีลูกคือซาลมอนและต่างๆเหล่านี้เพราะเราจะเห็นได้ว่ามันก็มาจากพื้นฐานของครอบครัวนั่นเองนะครับที่กลายมาเป็นผู้รับใช้ที่พระเจ้าทรงใช้เพื่อ เปลี่ยนโลกนี้เพื่อน,นําให้แผนการของพระเจ้านั้นได้สําเร็จนะครับและข้อที่5วัตถุประสงค์ของชีวิตคู่นะครับสะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูคริสต์กับคริสตจักรนี่สำคัญมากนะครับในงานแต่งงานเนี่ยเราจะได้ยินพระคำบีตรงนี้เยอะมากเอเฟซัสบทที่5นะข้อ2 2งในยีนะเพื่อเราจะได้เข้าใจนะครับมุมมองต่างๆนะจากพระคมบีที่พูดถึงชีวิต คู่นะในเอเฟซัสนะครับบทที่ห้าข้อยิบสองยิบสามฝ่ายภรรยายอมฟังสามีของตนเหมือนยอมฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยาเหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์และพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยรอดของคริสตจักรคริสตจ,จักรยอมฟังพระคริสต์ฉันใดภรรยาก็ควรยอมฟังสามีทุกประการ ฉะนั้นนะครับเราเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับในข้อ31นี้ก็โค้ดมาจากปฐมกาลอีกเพราะเหตุนี้ผู้ชายจึงจากบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้อเดียวกันความจริงที่ฝังอยู่นี้ข้อนี้สําคัญส่วนข้าพเจ้าข้าพเจ้าเข้าใจว่าหมายถึงพระคริสต์และคริสตจักรพระคริสต์ก็เป็นเหมือนเจ้าบ่าวเหมือนสามีจากพระบิดาในสวรรค์ลงมาเพื่อจะตามหาเจ้าสาวก็คือคริสตจักรคือเราทั้งหลาย เราเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์แล้วเราก็ผูกพันกับพระเยซูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเรากลายเป็นอวัยวะในพระกายของพระคริสต์นะเรากลายเป็นกระดูกที่ถูกชักออกมาและกลับเข้าไปในร่างเรากลายเป็นอวัยวะในพระกายพระคริสต์นี่คือความผูกพันความสัมพันธ์นะซึ่งเป็นบทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณอันนี้มีประโยชน์เลยครับมีประโยชน์ที่เราจะได้คิดถึงการเลือกคู่ครอง ผมนึกบอกว่าการเลือกคู่ครองไม่ใช่การเลือกคู่นอนมันไม่ใช่นะมันเป็นการเลือกคู่ชีวิตที่เราจะใช้ชีวิตไปด้วยกันผู้หญิงก็ต้องเลือกว่าผู้ชายนี้ถ้าปังกังบีบอกว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยาเราก็ต้องมองผู้ชายว่านี่จะมาเป็นศีรษะเราได้ไหมอมองกันนะครับศีรษะหมายถึงอะไร ผู้นำผู้ที่ต้องตัดสินใจนะเขาจะนำชีวิตเราได้ไหมเขาตัดสินใจแต่ละเรื่องเนี่ยเราก็สายสศีสษะตลอดเวลานะครับก็ไม่ใช่นะเพราะนั้นเราก็ต้องดูนะครับเพราะว่าพระบมีบอกว่าเราต้องเชื่อฟังเขานะผมบอกเพราะผมมีลูกสาวไงนะลูกสาวบอกลูกเวลาเลือกลูกจะเลือก ผู้ชายมาเป็นสามีนี่เลือกคนที่จะมาเป็นผู้นำของลูกนะให้คิดอยู่ตลอดเวลาว่าคนนี้จะมาเป็นผู้นำชีวิตของเราได้ไหมถ้านำไม่ได้อย่าเลือกถ้าเราเลือกไปเราจะทำผิดพระคัมภีเพราะเราต้องไปนำเขาเพราะเขานำใครไม่ได้เลยนะครับแม้กระทั่งนำตัวเองยังไม่ได้เลยนะเราจะไปนำใครได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือคือหลักคิดนะครับ แล้วก็ผู้ชายก็ต้องคิดนะครับเวลาเลือกผู้หญิงเราจะเลือกเขามาเนี่ยเขาจะยอมให้เรานำเขาไหมแต่ถ้าเลือกแล้วเนี่ยเขาจะมาเป็นแม่คนที่สองเนี่ยอย่าเลือกนะฮนะก็เพราะฉะนั้นอันนี้คือคือสิ่งซึ่งเราต้องพิจารณานะครับจากภาพนะ ภาพต่างๆนี้ที่ผมพยายามจะนําเสนอชากพัมพีเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแนวทางให้เรารู้ว่าเออเราเราควรจะเลือกแบบไหน,นให้มันฟิตกับภาพภาพใหญ่ที่พระเจ้าได้ออกแบบไว้นะครับที่มาถึงอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมอยากให้เราได้ทําใจนะครับเพราะเพราะทุกวันนี้ก็มีคนโสดอยู่เยอะเหมือนกันนะครับคนโสดเนี่ยไม่ใช่เป็นคนแปลกนะครับแต่ว่าเป็นคนพิเศษนะ คนแต่งงานนี่เป็นคนธรรมดาธรรมดาก็แต่งงานนะครับแต่คนโสดนี่เป็นคนที่ไม่ธรรมดานะเป็นคนพิเศษ<ม>เวลาไปไปกินข้าวนี่เราก็สั่งธรรมดานะแล้วบางทีเราก็สั่งบอกพิเศษนะ,นะพิเศษก็คือฟันคนโสดคือคนที่พิเศษนะเป็นคนที่พิเศษเขาบอกแม้ว่าพระคัมภีร์เจ้าจะกล่าวถึงเรื่องชีวิตคู่และสร้างครอบครัวมีลูกหลานสืบวงศ์ตระกูลพระคัมภีร์เจ้าก็ได้กล่าวถึงเรื่องการอยู่เป็นโสด เช่นเดียวกันนะครับการที่บางคนอยู่เป็นโส,โสดเนี่ยเพราะว่ามีเงื่อนไขบางประการนะครับและมีความลงตัวเหมาะสมในการอยู่เป็นโสดเพราะฉะนั้นบางคนเขาแฮปปี้นะที่จะอยู่เป็นโสดเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเคี่ยวเข็นเขาไม่ต้องไปกดดันเขานะครับถ้าเขาอยู่เป็นโสดแล้วเขาแฮปปี้เนี่ยจงอยู่เป็นโสดและเป็นสุขเป็นสุขเถิดนะฮะ ขอบคุณพระเจ้านะครับมนฮะขอบคุณพระเจ้านะครับเ,ออเพราะฉะนั้นเราควรจะชื่นชมกับคู่ที่แต่งงานขอบคุณพระเจ้าแต่เราควรจะให้เกียรติกับคนที่อยู่เป็นโสดนนะให้เกียรติกับเขาไม่ไปล้อเลียนเขาไม่ไปดูถูกเขาไม่ไปนินทาว่าร้ายเขานะครับไม่ไปวิพากวิจารณ์เขาในทางที่เสียหายหรือทําให้เขารู้สึกอับอายขายหน้าไม่ควรนะครับเอ,อเพราะว่า เขาก็มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีที่จะอยู่เป็นโสดนะครับแล้วเขาก็สามารถพบความสําเร็จในชีวิตในการอยู่เป็นโสดได้นะครับทีนี้เรามาดูว่าเหตุผลบางคนนะครับที่บางคนอยู่เป็นโสดอันที่หนึ่งเป็นของประทานที่จะอยู่เป็นโสดเออเป็นของประธานนะเรามีของประทานนี่ไหมนะของประธานในการอยู่เป็นโสดนะอันนี้เปเตอร์วกเนอร์เขาบอกนี่เป็นของประทานนะครับ ทำไมเพราะว่าพระเยซูจัดในมัทธิวบทที่1ิเก้าข้อสินะพระองค์ทรงตอบเขาว่าไม่ใช่ทุกคนจะรับประพฤติตามข้อนี้ได้หมายถึงว่าข้อที่ว่าอยู่เป็นโสดนะฮะไม่แต่งงานเลยเว้นแต่ผู้ที่ทรงให้ประพฤติได้เห็นไหมให้ประพฤติได้มาแล้วมีของประทานสามารถอยู่เป็นโสดได้นะครับไม่รู้สึกว่าเราจะต้องมีคู่ครอง เราอาจจะมีความต้องการทางเพศเกิดขึ้นแต่ว่าเราคุมมันได้นะมันไม่ได้มารบกวนเราไม่ได้มาทําให้เราต้องต้องกระวนกระวายใจนะครับอยู่ไม่ได้เราอยู่ได้สบายมากไม่มีปัญหาก็อยู่เป็นโสดไปเราก็จะต้องไม่เราก็จะไม่เผชิญกับความเสี่ยงในการเลือกคู่ไงอืมผมจะบอกให้เลยว่าการเลือกคู่ของทุกคนเนี่ยเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะครับ เป็นความเสี่ยงอย่างหนึง่งเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอยู่เป็นโสดเราก็ไม่ต้องเข้าไปสู่ความเสี่ยงในการเลือกคู่แล้วก็อยู่เป็นโสดได้นะครับข้อสองนะครับเหตุผลคือตั้งใจรับใช้พระเจ้าทุ่มเทรับใช้พระเจ้าอย่างเดียวเต็มที่นะข้อสิบสองบอกด้วยว่าผู้ที่เป็นขันทีแต่กําเนิดก็มีผู้ที่บุรุษทําให้เป็นขันธีก็มีผู้ที่กระทำตัวเองให้เป็นขันธีเพราะเห็นแก่แผ่นดินสวรรค์ก็มี นะทำตัวเองให้เป็นขันธีเพื่อเหนแก่เป็นินสวรรค์ก็คือว่าเพื่อเห็นแก่การรับใช้ปณิบัติพระเจ้าเราจึงยอมไม่แต่งงานอย่างเปาโลเนี่ยเขาเห็นแก่แผนดินของพระเจ้าเขาเลยไม่แต่งงานเพราะว่าเขาเป็นผู้ประกาศเขาต้องเสี่ยงชีวิตเขาต้องเดินทางโอ้โหตะลุยตะลอนตะลอนไปมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เขาเป็นโสดเขาคล่องตัวนะเขาคล่องตัวมากนะครับแล้วก็เขาได้ รับใช้พระเจ้าได้อย่างเต็มที่แล้วไม่ต้องมีอีกคนหนึ่งมาคอยนั่งพวงเป็นห่วงเป็นใยเขานะครับต่างๆนี้เขาก็เคลื่อนตัวได้อย่างเต็มที่เ保罗เองก็ได้พูดถึงทัศนะของตัวเองนะครับในหนึ่งโครินบทที่7นะหนึ่งโครินบทที่7ในเรื่องการรับใช้ปฏิบัติพระเจ้านะครับเอาไว้ในทัศนะมุมมองของอาจารย์เปโลนะครับที่เขาเป็นโสตเขาก็เห็นประโยชน์ของการเป็นโสตในแง่ของการความคล่องตัวในการรับใช้พระเจ้า หนึ่งโครินธ์บทที่7็ข้อส2อถึงาบอกว่าข้าพเจ้าอยากให้ท่านพ้นจากความสารวนวุ่นวายฝ่ายคนที่ไม่มีภรรยาก็สารวนในงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งก็คือเปาโลนะเพื่อจะทําสิ่งที่เป็นที่พอพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าแต่คนมีภรรยาแล้วก็สารวนในการงานของโลกนี้เพื่อจะทําสิ่งที่พอใจของภรรยาเป็นการสองฝักสองฝ่ายฝ่ายหญิงที่ไม่มีสามีและสาวพมหัจรีนั้นก็สารวนในงานองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะได้เป็นคนบริสุทธิ์ทั้งกายและจิตใจ แต่หญิงที่มีสามีแล้วก็สาราวนในการงานของโลกนี้เพื่อจะทําสิ่งที่เป็นที่พอใจของสามีเพราะฉะนั้นเะปาโลก็สะท้อนมุมมองนะข้าพเจ้าว่าอย่างนี้ก็เพื่อประโยชน์ของท่านไม่ใช่เอาบ่วงบาดคล้องท่านแต่เพื่อความเป็นระเบียบให้ท่านปฏิบัติองค์พระบุญเจ้าโดยปรปาศจากใจสองฝักสองฝา่ายแน่นอนเราก็ต้องยอมรับว่าเพื่อเรามีครอบครัวปุ๊บเรา,าก็ต้องดูแลครอบครัวด้วยแล้วก็รับใช้บนในบาปพระเจ้าด้วยการที่เราจะทําเหมือนอย่างคนโสดคงไม่ได้เพราะเราต้อง ดูแลดูแลคู่ของเราดูแลลูกของเรานั่นก็ถือเป็นการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอย่างหนึ่งนะครับเพื่อครอ,อ,อบครัวจะได้รับความรักความอบอุ่นแล้วก็ถ้าเราเอาแต่ง,งานรับใช้พระเจ้าและทิ้งครอบครัวเราก็ทําผิดแผนการน้ําพระทัยพระเจ้านะครับและทําให้ครอบครัวมีปัญหาข้อสี่บางคนมีข้อสามนะครับมีปัญหาด้านสุขภาพร่างกายบางคนบางอย่างทําให้แต่งงานไม่ได้นะทำให้แต่งงานไม่ได้นะงงนนะเพราะว่ามีความบกพร่องทางด้านร่างกาย เราก็เลยคิดว่าอไม่แต่งดีกว่านะเพราะแต่งแล้วทําอีกฝ่ายหนึ่งลําบากนะีม่มีปัญหานะแล้วบางคนก็รู้เลยว่าตัวเองไม่เหมาะในการที่จะแต่งงานนะครับก็เลยไม่ได้สนใจแล้วก็ตั้งใจที่จะอยู่เป็นโสดนะตลอดไปข้อสี่นะครับต้องดูแลบิาดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่อย่างใกล้ชิดบางคนก็เห็นใจนะครับเขาไม่มีใครเลยเขาตัวคนเดียวนะแล้วก็ต้องดูแลแม่นะครับอายุมากแล้ว แล้วก็แม่ก็ไม,ม่มีใครมีลูกคนเดียวเนะีเป็นลูกสาวด้วยนะีแล้วก็ดูแลแล้วเขาก็รักแม่แล้วก็ผูกพันมากต้องคอยดูแลนะแม่ก็ขาดเขาก็ไม่ได้เขาก็ขาดแม่ไม่ได้จังอย่างนี้ก็อย่าแต่งงานเลยนะครับผมเคยให้คำปรึกษานะครับก็มีผู้ชายมาชอบผู้หญิงนะครับก็มาทำคาวเซอร์ริงทำไปทำมาสุดท้ายก็ผมก็แนะนำว่าอย่าแต่งเลยนะครับ เพราะว่าแต่งลูกได้แม่แถมมาด้วยนะครับไม่ไหวนะฮะเขาไม่สามารถที่จะจากบิดามารดาเพื่อจะไปปลูกพันธุ์นะเขาแยกไม่ได้เลยนะครับต้องอยู่บ้านเดียวกันต้องปลูกพันธุ์ต้องต่างๆโอ้ไม่ไหวนะครับมัน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 เกาะเหนียวแน่นเกินไปนะแยกไม่ไดนะ้ผู้ชายมองแล้วโอ้ถ้าแต่งผู้หญิงคนนี้ได้แถมแม่มาด้วยไม่ไหวนะไม่ไหวสุดท้ายก็เลย ไม่ได้แต่งงานเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เราก็เข้าใจนะครับบางทีก็ภาระที่จําเป็นต้องแบกรับนะครับมันก็อังหนาจะไปโยนให้เขาดื่นก็ไม่ได้นะแล้วก็เกาะติดมากเลยนะครับแยกไม่ได้สุดท้ายก็เลยก็มีคู่หนึ่งเหมือนกันผู้หญิงแม่แล้วก็อีกฝ่ายนะึงก็คือลูกชายมีลูกชายคนเดียวนะลูกชายก็มีแม่คนเดียว เขาก็ใกล้ชิดกันมากนะครับดูแลเอาใจใส่ต่างๆแล้วมีผู้หญิงมาชอบสุดท้ายก็แต่งไม่ไดนะ้ถ้าแต่งกับผู้ชายคนนี้แถมแม่มาด้วยนะไม่ไหวนะมันมันสามไม่สามารถจะผูกพันเป็นเนื้อเดียวกันได้นะนี่คือนี่คือหลักร้างบีนว่าต้องจากบิดามารดาเพื่อจะไปผูกพันและเป็นเนื้ออันเดียวกัน เพราะฉะนั้นเมื่อจากไม่ได้การผูกพันเป็นเนื้อเดียวกันก็เลยเกิดขึ้นไม่ได้เขาก็เลยต้องอยู่เป็นโสดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดนะครับข้อห้าบางคนก็บอกเคยมีคนรักไม่เชื่อพระเจ้าและปฏิเสธที่จะแต่งงานก็เลยยอมเป็นโสดดีกว่าแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าอันนี้สองโคนนรินธ์บทที่หกข้อสิบสี่ก็คือต้องการไม่ต้องการทําผิดต่อน้ําประทัยพระเจ้าหรือพระคำพระเจ้าที่วางไว้เพราะฉะนั้นก็เลย ม่แต่งพอไม่แต่งแล้วหลังจากนั้นก็ไม่แต่งอีกเลยก็อยู่เป็นโสดนะเพื่อ,อถวายเกียรติพระเจ้าแล้วก็รับใช้ปณิวาิพระเจ้าไปโอเคข้อ6นะครับยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้จึงครองโสดนะอันนี้บางคนนะครับข้อหซึ่งข้อ6นี้อาจจะแต่งงานในอนาคตก็ได้นะครับผมรู้จักผู้หญิงคนหนึ่งนะครับแต่งงานเมื่ออายุ45 นะ45นะครับเขาเป็นผู้หญิงชาวต่างชาติมาทำงานรับใช้พระเจ้าในประเทศไทยตั้งแต่อายุ20เป็นโสดมาตลอดจนถึง45เขาคิดว่าเขาหมดหวังแล้วจะแต่งงานแต่พระเจ้าก็ส่งผู้ชายคนหนึ่งจากต่างประเทศเหมือนกันบายมาจากประเทศเดียวกันบินมามาทำงานในประเทศไทยแล้วเจอกันรักกันแต่งงาน แล้วแต่ง,ตง,ตงปุ๊บไม่นานก็มีลูกแล้วลูกก็ฉลาดมากไม่ได้เป็นดาวซินโดมเลยนะครับนะฉลาดมากนะครับแล้วก็ก็เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์นะครับแล้วขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นอายุเป็นเพียงตัวเลขนะเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีความหวังอยู่นะครับขอบคุณพระเจ้านะมีความหวังอยู่นะก็ แต่อย่างแนะนำนะครับว่าถ้าเราไม่เจอบุคคลที่เหมาะสมเนี่ยในความเห็นผมนะอยู่เป็นโสดดีกว่าที่จะฝืนแต่งงานโดยทั้งทั้งที่เรารู้แล้วว่าแต่งไปก็มีปัญหานะครับมันก็จะทุกข์ทรมานมากกว่าอยู่เป็นโสดนะอันนี้ก็ก็เป็นข้อคิดนะครับทีนี้เอ,อ การตั้งเป้าหมายในการเลือกคู่ครองอันนี้เป็นคําแนะนํานะครับออข้อน,นี้พ่อแม่ควรจะอบรมสอนลูกตั้งแต่วัยเก้าถึงสิบสองปีนะวงเล็บปฐมปลายในการตั้งเป้าหมายการเลือกการเลือกคู่ครองเพื่อว่ามาโตขึ้นสู่วัยหนุ่มสาวจะได้ตั้งใจเลือกผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้าเป็นคู่ครองของเขาอันนี้เป็นข้อแนะนําที่ดีนะครับคือเตรียมเด็กเอาไว้นะครับล่วงหน้าไว้เลยว่าอนาคตข้างหน้าถ้าจะมีคู่ครองขอเลือกคนที่มีความเชื่อเดียวกันนะครับ ในการที่จะมาเป็นคู่ชีวิตเดินไปในทางของพระเจ้านะครับแล้วบอกเมื่อเด็กเข้าสู่วัยรุ่นประมาณ16-18ถึงปีจะคิดเรื่องการมีแฟนเริ่มมีรักแรกพบหลงสเสน่ห์แต่น้อยคู่จะได้แต่งงานกันเพราะทั้งคู่ยังมีความรับผิดชอบไม่พอและยังไม่มีวุฒธธิภาวะในการเป็นผู้ใหญ่ด้านความคิดจิตใจในวัยนี้พ่อแม่ผู้ปกครองและผู้นำขจัดจต้องเอาใจใส่ให้คำปรึกษาแนะนำและสอนประคำพระเจ้าเพื่อดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและบริสุทธิ์ วงเล็บไม่ประพฤติตามอย่างชาวโลกชาวโลกพอชอบใจก็ชวนกันไปนอนเลยนะครับมีเพศสัมพันธ์กันอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับเ,เขาต้องรักษาชีวิตเพื่อถวายเกยียรติพระเจ้าให้ฐานต่อพระเจ้าเรื่องคู่ครองรอคอยพระเจ้าแสวงหาน้ําพระทัยพระเจ้าอย่าใจร้อนรอคอยเวลาที่เหมาะสมของพระเจ้านะอันนี้ก็มีคําสอนซึ่งเดี๋ยวเราจะดูต่อไปนะครับว่าการรักษาชีวิตให้บริสุทธิ์นั้นเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับ แล้วมาพูดถึงเรื่องการไม่เทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่ออันนี้แม้กระทั่งคริเสเตียนบางคนก็รู้สึกมีปัญหาในเรื่องนี้นะครับว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเลือกคนที่เชื่อพระเจ้าด้วยกันนะครับ2โครินธ์บทที่6ข้อ14ถึง16พระคำพระเจ้าบอกอยาท่านอย่าเขาเ้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อเพราะว่าความชอบธรรมจะมีหุ้นส่วนอะไรกับความอาธรรมและความสว่างจะเข้าสนิทกับความมืดได้อย่างไร พระคิ์กับเบรีันจะลงรอยกันอย่างไรได้หรือคนที่เชื่อจะมีส่วนอะไรกับคนที่ไม่เชื่อวิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรูปเคารพได้เพราะว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าเราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินในหมู่พวกเขาและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นพระเจ้าเขาจะเป็นชนชาติของเรานะเพราะนี่คือพระคําของพระเจ้านะเป็น คำสอนที่ชัดเจนว่าการเลือกคู่ครองการเข้าหุ้นส่วนชีวิตกันตลอดชีวิตเนี่ยเราจะต้องเลือกคู่ที่มีความเชื่อเหมือนกันกันกบเราคือเชื่อในพระเยซูเจ้านะการแต่งงานในการการคือการเทียมแอกกันตลอดชีวิตนะครับดังนั้นเราจะต้องเลือกคนที่เดินไปด้วยกันนะครับมีความเชื่อเดียวกันดังนั้นอันนี้ก็เลยไปข้คอคิดว่าพระเจ้าให้เรามีเสรีภาพในการเลือกกรจร แต่เราควรจะใช้เสรีภาพในการเลือกเนี่ยตามแผนการและน้ําประทัยของพระเจ้าอย่าใช้เสรีภาพไปตามความคิดในฝ่ายเนื้อหนังนะซึ่งขัดแย้งกับน้ําประทยัยพระเจ้านะกาลาเทบทที่ห้าข้อหนึ่งก็บอกพร,พ,รพระเยซูได้ปลดปล่อยเราให้เป็นไทยแล้วนะให้เรามีเสรีภาพข้อสิบสามก็บอกว่าอย่าให้เราใช้เสรีภาพไปตามเนื้อหนังนะแต่เราได้ใช้ตาม แผนการและน้ําพระทัยของพระเจ้านะครับอันนี้ก็หลายคนก็ไม่ได้เชื่อฟังตรงนี้นะครับนะครับเมื่อเลือกไปแล้วก็ทําให้เสียใจนะครับผิดหวังนะครับในที่บอกว่าเราควรเชื่อฟังพระเจ้าไม่ให้ร่างกายเราซึ่งเป็นวิหารพระวิญญาณเนี่ยต้องไปรวมกับเนื้อเป็นเนื้อเดียวกันกับคนที่ไม่เชื่อพระคริสต์เป็นการดีที่จะอยู่เป็นโสดดีกว่าจะร่วมชีวิตกับคนที่ไม่เชื่อ การแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อจะทําให้การปฏิบัติพระเจ้ามีอุปสรรคและอาจทําให้ห่างไกลหรือหลงหายไปจากพระเจ้าบางคนก็ไม่ถึงกับหลงหายไปจากพระเจ้าแต่ว่าความร้อนลนของเขาในพระเจ้าก็ดอกไปเลยนะครับดอกไปเลยทำให้เ,เขาเนี่ยไม่ค่อยได้มาโบสถ์นะครับก็มาปีละสองครั้งคืออีสเตอร์กับคริสต์มาสนะฮะพอนานๆเข้าก็เหลือครั้งเดียวนะครับคือตอน,นคริสต์มาสนะฮะ นานานก็เหลือน้อยกว่าคริสต์มาสคือมางานไว้อะไรของเพื่อนนะที่โบสถนะ์นะนานจะมีทีมันก็จะห่างไปเรื่อยๆนะซึ่งสิ่งที่ผลกระทบตามมาคือว่าผลส่งผลเสียต่อลูกหลานที่เกิดตามมานะครับจะสับสนในเรื่องความเชื่อและอาจเลิกเชื่อในพระเจ้าไปในที่สุดนะค,คือหมายนี้ว่าลูกหลานในสุดก็ไม่ได้เข้าโบสถ์แล้วก็หลุดไปจากทางของพระเจ้านะครับเรื่องนี้ก็ เป็นบทเรียนสําหรับเราในพระคัมภีร์เดิมนะครับชนชาติอิสราเอลได้แต่งงานกับชาวต่างชาติที่กราบไหว้รูปเคารพในที่สุดทําให้ลูกหลานที่เกิดมาหันไปกราบไหว้รูปเคารพสร้างปัญหาตามมามากมายทําให้พระพรของพระเจ้าได้ขาดหายไปนะมีมีตระกูลบางตระกูลที่มีชื่อเสียงนะครับรุ่นปู่ย่ารุ่นทวดเนี่ยเป็นคริเสเตียนที่ร้อนรนรักพระเจ้ามากแต่ปัจจุบันนี้ ไม่มีใครเชื่อพระเจ้าเลยไม่มีใครมาโบสถ์นะครับเลิกเชื่อพระเจ้าไปหมดนะไปกราบไหว้กกรูปเคารพกันหมดซึ่งก็น่าเสียดายนะมันมาจากไหนก็มาจากการที่ไปแต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อแล้วก็ออกไปออกไปแล้วห่างไปเรื่อยนะครับพอบนถึงรุ่นที่สองรุ่นที่สามหายหมดไม่เหลือนะค,ความเชื่อนั้นซึ่งก็น่าเสียดายนะครับน่าเสียใจและนี่นก็เป็นหลักให้เราได้ได้พิจารณาในเรื่องนี้นะครับ แล้วก็เรามาดูข้อต่อไปนะครับก็พูดพับเดียวจะเที่ยงเลยเนะี่ยหลักการเลือกคู่ครองนะเรามาดูนะครับหลักเรื่องคู่ครองหนุ่มสาวทุกคนเนี่ยควรมีเป้าหมายในการเลือกคู่ครองที่เหมาะสมกับตนพร้อมที่จะสนับสนุนกันและกันให้มั่นคงเข้มแข็งในการติดตามพระคริสต์ในการเป็นสาวกรับใช้โรรองนะครับพร้อมจะสร้างครอบครัวคริสเตียนที่เข้มแข็งเป็นพยานที่ดีที่ถวายเกียรติพระเจ้านะ พระเจ้าต้องการให้ลูกของพระองค์สร้างครอบครัวที่มีความสุขและเกิดผลเป็นพรแก่สังคมและขึ้นจักสมควรอย่างยิ่งที่จะให้พระเจ้ามีส่วนในการเลือกคู่ครองนี่สําคัญมากนะครับกี่เส้นใต้เลยให้พระเจ้ามีส่วนในการเลือกคู่ครองสุภาษิตบอกว่าจงรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าโดยเฉพาะเรื่องการเลือกคู่ครองนองต้องให้พระเจ้ารับรู้ต้องให้พระเจ้ามีส่วนนะครับ พระองค์เป็นพ่อในสวรรค์นะพระเจ้ารักเราและมีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของเรานะเพราะฉะนั้นให้พระเจ้ามีส่วนนี่นี่คือหลักการเลือกที่สำคัญของิสเตียนคือต้องให้พระเจ้ามีส่วนในการเลือกของเราให้มากที่สุดที่จะมากได้นะครับเขาบอกการตัดสินใจในชีวิตครั้งสำคัญเนี่ยมีสองครั้งครั้งที่หนึ่งคือรับเชื่อพระเยซูของผมนี่ก็ใช่สองครั้งผมรับเชื่อพระเยซูตอนอายุยี่สิบ เพราะการรับเชื่อพระเยซูจะทําให้เราเป็นลูกพระเจ้าการรับเชื่อพระเยซูจะทําให้เราอยู่สวรรค์ชั่วนิรันด์การตัดสินใจเชื่อพระเยซูมีผลต่อนิรันดร์การของเรานิรันดร์การในกี่ปีนิรันดร์การคือไม่มีสิ้นสุดไม่รู้กี่ล้าน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 ,านปีเพราะการตัดสินใจที่จะมีผลต่อนิรันดร์การเราจึงเป็นการตัดสินใจที่สําคัญที่สุด คือตัดสินใจเชื่อในพระเยซูกิตตอนรับพระเยซูกิตเจา้าการตัดสินใจอันที่สองนะครับผมก็ตัดสินใจเมื่อผมอายุได้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดคือตัดสินใจแต่งงานตัดสินใจเลือกคู่ครองตอนอายุยี่สิบห้ายี่สิบสี่ยี่ิบห้าเลือกคู่ครองแล้วก็แต่งงานเพราะว่าการตัดสินใจครั้งนั้นทำให้ผมได้ร่วมชีวิตกับผู้หญิงคนหนึ่ง จนถึงปีนี้40ปีแล้วนะการตัดสินใจต้อนรับพระเยซูมีผลต่อนินรันดร์การของเราการตัดสินใจเลือกคู่ของมีผลต่อชีวิตตลอดในโลกนี้นะเพร้นต้องเลือกให้ดีนะครับร่วมชีวิตกับอีกคนหนึ่งตลอดชีวิตดังนั้นหนุ่มสาวทุกคนควรสแสวงหาน้ําพระทัยพระเจ้าในการเลือกคู่ครองที่ถูกต้องเหมาะสมกับตนนะครับโดยอันแรกศึกษาพระคำพระเจ้าอ่านพระคำของพระเจ้า ไปเรื่อยๆนะครับแล้วพระคัรพระเจ้าจะค่อยๆสอนเรานะครับให้เราได้สติปัญญาให้เราได้ได้ยินเสียงพระเจ้าที่ตรัสกับเราอันที่สองนะครับก็คือการแสวงหาพระแทพระเจ้านะครับปรึกษาพ่อแม่ศิษยาพิบาลพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณต้องปรึกษานะครับผู้ใหญ่เขาผ่านชีวิตมาเยอะนะครับเราต้องฟังเขาต้องพิจารณาดูเขาจะให้มุมมอง บางมุมมองที่เรายัางมองไม่เห็นเราฟังเขาฟังเขาเยอะๆนะครับฟังสิทธิพิบาลผู้รับใช้พระเจ้าก็จะสะท้อนมุมมองจากพระวจนะของพระเจ้าให้เราได้เห็นฟังพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณเขาผ่านชีวิตมานะครับเขาอาจจะให้ข้อคิดบางอย่างที่เป็นประโยชน์ให้กับเราที่เรามองไม่เห็นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอธิษฐานพิจารณาไข้ครวนข้อมูลความจริงที่เรารับทราบมาที่มีอยู่ อย่างรอบคอบหมายถึงว่าเราครบกับคนนีเ้เขาแสดงความสนใจกับเราเราก็ศึกษาข้อมูลเป็นเพื่อนกันก่อนแล้วข้อมูลนั้นมาพิจารณาไต่ตรองอธิษฐานนะครับแล้วก็รวบรวมข้อมูลเรื่อยๆนะครับแล้วก็มาประกอบกับพระคำพระเจ้านะค,คาปรึกษาพิจารณาพวกนี้มันจะต้องมันไม่ใช่ปุ๊บปั๊บทันทีนะครับมันจะค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเพิ่มมากขึ้นนะอันนี้คือคือสิ่งซึ่ง ผมเองก็ทําอย่างนั้นนะครับผมเองอางานนั้นนะครับเมื่อเราคิดว่าเออคนนี้น่าจะใช่เราก็พิจารณานะครับองค์ประกอบนะครอบครัวก็เป็นยังไงออความคิดของเขาเป็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเรื่องเป้าหมายชีวิตผมนี่พระเจ้าทรงเรียกให้รับใช้พระเจ้าแต่เวลาเขามองดูทัศนนะตรงนี้เป็นยังไงบ้างเขาสนับสนุนไหมเขาโอเคไหมเขาเห็นด้วยหรือเปล่าต่างๆเราเราเอาพวกนี้มาพิจารณานะครับอายุของเรา การศึกษาของเราพูดคุยมุมมองในเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาคิดยังไงต่างๆเหล่านี้เราคุยกันนะครับแล้วเวลาเราคุยเราต้องฉลาดในการคุยด้วยคุยเพื่อจะได้รู้ว่าเขาคิดยังไงนะมุมมองเขาเป็นยังไงค่านิยมเขาเป็นยังไงนะโลกกระทัดเขาเป็นยังไงนะเรื่องนั้น,เร,น,นเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างนะครับฟังทัศนะการสะท้อนของเขาแล้วพวกเนี้ย จะเป็นข้อมูลที่เราเอามาประกอบในการพิจารณานะครับผู้ชายก็คุยกับผู้หญิงแล้วก็ถามสอบถามนะครับทัศนคติมุมมองเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตเกี่ยวกับปัญหาสังคมปัญหานั้นปัญหานี้เขาคิดยังไงเขามีมุมมองยังไงทัศนคติยังไงนะครับพวกเหล่านี้มันก็มันเป็นกระจกอสะท้อนนะเขาใช้ชีวิตแบบไหนเขาเฝ้าเดียวหรือเปล่านะ ทัศนะเขากับพระคำพระเจ้าเป็นยังไงเขาเขามีประสบการณ์กับพระเจ้าแบบไหนประสบการณ์กับพระวิญญาณบปิสุดมีหรือไม่เขามีทัศนะเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินยังไงนะการทํางานเป็นยังไงนะครับเวลาเจอปัญหาความขัดแยง้งเขาแก้แบบไหนนะครับเขามีนิสัยเจ้าคิดเจ้าแค้นหรือเปล่านะแค้นนี้ต้องชําระสิบห้าปียังไม่สายที่จะแก้แค้นหรือเปล่านะรหรือยังไงอะไรพวกนี้นะครับเราต้องเราต้องอ่านพวกเหล่านี้แล้วก็คุยกันนะ เราจะไม่ได้คุยตรงๆแต่ว่าเราคุยประเด็นนั้นประเด็นนี้เรื่องขึ้นมาแล้วการที่เขาตอบเนี่ยมันจะบอกให้เรารู้ถึงทัศนคติมุมมองข้างในแล้วพวกนี้ข้อมูลเราเอามาพิจารณาไตรตรองอธิษฐานแล้วก็คิดอย่างรอบคอบอันนี้คือเขาเรียกว่าเขาเป็นหนังสือที่มีชีวิตที่เราจะต้องอ่านให้ออกนะครับแล้วก็ค่อย <c oughs> ๆเก็บรวบรวมนะจิระเล็กจิระน้อย เพราะว่าเราคงไม่แต่งกับใครที่เราพบกันแค่สามเดือนใช่ไหมเราคงไม่เลือกคู่ครองโดยกระทั่งโดยเอาในกอในขอในคอในงอใส่กระดาษนี่ในกอในขอในคอหมนุมนๆแล้วก็เขย่าเขยาขยา่ขยาโอเคแต่งงานนะคงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับคงไม่ใช่อย่างนั้นหรือสันตี้วชึงชึงๆนะฮะแล้วก็มันตกลงไหนก็คงไม่ใช่อย่างนั้นนะครับ เราต้องพิจารณาอย่างรอบคอบนะพร,ระเจ้าให้เรามีตาที่จะดูมีหูที่จะฟังนะครับมีสมองที่จะคิดแล้วก็สังเกตให้ดีนะครับเรามาดูนะครับคู่ครองคือใครนะผมชอบมานนะครับคู่ครองคือบุคคลต่างเพศนะเพราะฉะนั้นจงเลือกอีกเพศหนึ่งมาเป็นคู่ครองเรา เหมนไหมอย่าเลือกเพศเดียวกันนะมาเป็นคู่ของนะเลออือกเพศหนึ่งนะครับที่มาร่วมชีวิตร่วมทุกร่วมสุขอทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหามากเลยนะครับผมเห็นใจคนรุ่นใหม่นะเจอคนนี้อไม่รู้เขาเป็นผู้หญิงจริงๆหรือเปล่าเนะี่ยใช่ปะเออทุกวันนี้เนี่ยนมีปัญหามากนะครับผู้หญิงก็อนี่เป็นผู้ชายจริงหรือเปล่านะ เพราะนนี้กเ็เราต้องเลือกนะต่างเพศนะครับที่มาร่วมชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมความสเสบจร่วมความล้มเหลวเป็นหุ้นส่วนชีวิตร่วมกันตลอดชีวิตผมไม่เห็นด้วยนะกับคู่ชีวิตที่แต่งงานโดยไม่จดทะเบียนสมรสนะเขาบอกเพื่ออทำธุรกิจแล้วมีปัญหาขึ้นมาก็ฝ่ายหนึ่งก็ มีปัญหาไปอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ต้องมีปัญหาตามมานะครับผมคิดว่าการเลือกคนที่มาร่วมชีวิตเราต้องกล้าลงเรือลําเดียวกันนะเรียกว่าทุบหม้อข้าวตีเมืองจันด้วยกันนะครับนะไม่ใช่เธอไปตีเมืองจันแล้วกันฉันจะหุงข้าว <c oughs> ฉันจะรักษาหม้อข้าวไว้นะมันไม่ได้ร่วมทุกร่วมสุขกันอย่างแท้จริงนะครับอันนี้ก็เอ,อเป็นบุคคลเดียวกันทางกฎหมายใช่ไหมเมื่อมีการจดทะเบียนสมรส ครอบครองทรัพย์สินหนี้สินร่วมกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นผู้หามาก็ตามนะในกรณีมีลูกด้วยกันบุคคลนั้นจะเป็นพ่อหรือแม่ของลูกของเราที่จะเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนและเป็นแบบอย่างแก่ลูกของเราต้องคิดถึงขนาดนี้นะนี่แหละคือคู่ครองนี่คือความคิดเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองเราต้องคิดภาพรวมทั้งหมดแล้วจากภาพรวมนี่เราเอามาเลือกพิจารณานะว่า มันจะแมชกันไหมมันจะไหวมันจะไปด้วยกันได้ไหมแล้วก็คู่ครองคือผู้ที่จะร่วมในพันธสัญญาแห่งชีวิตคู่ร่วมกันตลอดชีวิตเป็นการผูกพันชีวิตเข้าด้วยกันโดยมีพันธสัญญากับพระเจา้าอันนี้คือคริสเตียนหัวใจสําคัญที่สุดของพิธีแต่งงานของคริสเตียนนะคือการปฏิญาณจำเพาะพระพักของพระเจา้าพระคัมภีร์บอกว่า ไม่สัญญากับพระเจ้าดีกว่าสัญญากับพระเจ้าแล้วไม่รักษาสัญญาเพราะฉะนั้นคนคนนี้ที่เราจะเลือกมาและไปยืนต่อหน้าของพระเจ้าแล้วปฏิญาณว่าข้าพระเจ้าจะรับคนนี้มาเป็นสามีข้าพระเจ้าจะรับผู้หญิงคนนี้มาเป็นภรรยาของข้าพระเจ้าตลอดชีวิตไม่ว่าสุขหรือทุกข์นะไม่ว่าจะสุขสบายหรือเจ็บป่วยนะ ไม่ว่าจะย,ยากจนลงหรือร่ำรวยขึ้นไม่ว่าจะดีหรือเลวข้าพเจ้าจะรักและจะถอนอมเขาไว้ด้วยความรักใคร่แล้วจะผูกพันชีวิตกับเขาจนกว่าจะตายจากกันข้าพเจ้าขอให้ปฏิญาณตามบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราทำแบบนี้ได้ไหมเรามั่นใจได้ไหมว่านี่คือผู้หญิงที่เราจะสัญญากับพระเจ้า ว่าเราจะดูแลเขาเราจะผูกพันชีวิตเขาตลอดเราต้องคิดถึงขนาดนี้เรากล้าไหมที่จะสัญญากับพระเจ้าว่าเราจะดูแลผู้หญิงคนนี้เราจะรักเขาเราจะผูกพันชีวิตของเรากับเขาต,ตลอดจนกว่าความตายเท่านั้นที่จะแยกเราจากกันผู้หญิงก็เหมือนกันเรากล้าไหมที่จะไปยืนต่อหน้าพระเจ้าและปฏิญาณว่าผู้ชายคนนี้คือคนที่เราสัญญากับพระเจ้าว่าเราจะรับเขาเป็นสามีของเราตลอดชีวิต เราจะผูกพันกับเขาเราจะรักเขาแล้วของของผู้ชายกับผู้หญิงเวลาปฏิญาณเนี่ยมันต่างกันอยู่ประโยคหนึ่งนะครับประโยคนั้นสําคัญมากของผู้ชายไม่มีแต่ของผู้หญิงมีจะเชื่อฟังเขาได้ไหมเราได้ไหมผู้ชายคนนี้นะเรากล้าที่จะสัญญากับพระเจ้าได้ไหมว่า เราจะเชื่อฟังครับถ้าเรา <c oughs> คิดว่าไม่ไหวอย่า <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นอันนี้นะครับสำคัญมากมันเป็นพันธสัญญาที่ผูกพันเพราะถึงบอกว่าพระเยซูบอกว่าซึ่งพระเจ้าได้ผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ผู้ใดพลากจากกันเลยอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่สำหรับคริสเตียนนะครับสำหรับชาวโลกที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาไม่ได้เขาไม่ได้คิดลึกถึงขนาดนี้ ไอ,าอาการผูกพันในชีวิตแต่งงานเขาไม่ได้ลึกซึ้งเหนียวแน่นเหมือนกับคริสเตียนคริสเตียนมีเชือกเกลียวที่สามนะเชือกเกลียวที่สามนี่คือพระเจ้านะเหมือนปัญญาจารย์บอกเชือกสามเกลียวจะขาดง่ายกับาไม่ได้คือกเกลียวที่สามนี่คือพระเจ้าสัญญากับพระเจ้านะสัญญากับพระเจ้านะอันนี้เพราะฉะนั้นต้องเลือกให้ดีนะครับถ้าเราเลือกคู่ครองที่พระเจ้าเตรียมให้กับเราจริงจริง เราก็จะพบความสำเร็จแต่ถ้าเป็นคู่ครองไม่ดีก็จะสร้างปัญหาความทุกข์ใจบัทอนความสุขและทำลายชีวิตของเราอย่างมากเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมันมีมันเป็นดาบสองคมนะครับในเรื่องคู่ครองเนี่ยเลือกดีก็ดียอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นพระกมีบอกคนที่พบภรรยาที่ดีก็ได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้านะคนที่พบภรรยาไม่ดี ก็จะต้องทุกข์ใจไปตลอดชีวิตนะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ขู่นะครับแต่เป็นเรื่องจริงหลายคนนะหลายคนบอกโอ้ถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยเป็นโสดดีกว่านะสุภาษิตบทที่สิบสองข้อสี่บอกว่าไงภรรยาดีเป็นมงกุฎของสามีตนเห็นไหมส่งเสริมแต่ว่าแต่นางที่นำความอับอายมาเป็นเหมือนความเน่าเปื่อยในกระดูกสามีแรงมากนะครับพระกัมบ,บีใช้ ความเน่าเปื่อยในกระดูกสามีก็หมายถึงมะเร็งกระดูกนั่นเองเป็นไงมะเร็งกระดูกทรมานไหมเขาบอกว่าในบรรดามะเร็งมะเร็งนี่เจ็บปวดอยู่แล้วนะมะเร็งกระดูกเนี่ยเป็นมะเร็งที่เจ็บปวดมากที่สุดจนบางคนบอกว่ามันปวดเข้าไปจนถึงกระดูกเขาว่างั้นนะคือคําว่าปวดจนถึงกระดูกหมายนว่าปวดสุดที่สุดแล้วเนี่ยก็คือปวดเข้าไปจนถึงกระดูก เพราะฉะนั้นถ้าเลือกคู่ครองที่ไม่เหมาะสมเนี่ยหรือไปด้วยกันไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นความเจ็บปวดที่ลึกเข้าไปจนถึงกระดูกนะครับมันลึกเข้าไปข้างในนะครับอันนี้ก็เพราะฉะนั้นการเลือกคู่ครองเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับแล้วก็ในในการเลือกคู่ครองบอกพระเจ้าให้เสรีภาพกับแต่ละคนในการเลือกคู่ครองสมัยนี้การคุมถุงชนโดยพ่อแม่เป็นผู้จัดการเลือกคู่ครองให้เป็นเรื่องที่ผ่านพ้นไปแล้ว การตัดสินใจเรือคู่ครองเป็นการตัดสินใจที่สําคัญอย่างยิ่งเพราะจะมีผลต่อการดําเนินชีวิตในโลกนี้ตลอดชีวิตนะตลอดชีวิตแล้วก็ <c oughs> พูดถึงอายุของคนนะครับว่าคนเรานะครับในเด็กจะเริ่มสนใจเพศตรงข้ามเนี่ยเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น1 3บ4นะครับสนใจแต่งตัวรูปร่างหน้าตาทรงผมนะครับผู้หญิงก็เริ่มส่องกระจกมากขึ้นนะครับ ไม่ใช่ผู้หญิงนั้นผู้ชายก็ส่องมากขึ้นเหมือนกันนะครับจะดูทรงผมต่างๆนะครับการแต่งตัวอายุ16-18ถึง18เริ่มคิดมีแฟนมักจะเป็นรักแรกพบท้าไม่ระวังตัวจะทำผิดเรื่องเพศในวัยนี้นะครับความรักช่วงนี้จะอยู่ลักษณะหลงสเสน่ห์เรื่องหน้าตาแรงยุจากเพื่อนนะจากสถิติมีน้อยคู่ที่จะได้แต่งงานกันเ,เพราะทั้งคู่ยังมีความรับผิดชอบไม่พอ วัยนี้ไม่ควรจริงจังเรื่องการมีแฟนควงม,มุ่งเรื่องการศึกษาเพราะฉะนั้นอ่านี่ก็ <c oughs> หลายคู่ก็ไม่ได้แต่งงานนะครับเขาชอบกันตอนเป็นวัยรุ่นนะครับแต่น่าเสียดายทุกวันนี้วัยรุ่นมากมายก็ต้องผูกพันชีวิตตัวเองนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่ามีลูกเกิดขึ้นมานะเด็กงอหกก็ขออนุญาตครูลาไปครูบอกไปไหนไปเยี่ยมภรรยาที่โรงพยาบาลนะ อ้าวภรรยาอยู่ไหนภรรยาอยู่ม .4 ตอนนี้กำลังตั้งท้องอยู่นี่ครับนี่คือภาพที่มันฟังแล้วมันน่าเศร้านะมันน่าเศร้านะมันเกิดขึ้นเพราะว่าไอ้ใจร้อนนะครับแล้วคิดว่าไม่สามารถควบคุมความต้องการทางเพศได้และคิดว่านี่คือความรักแล้วถลําตัวลงไปมีเพศสัมพันธ์และไม่สามารถรับผิดชอบผลที่ตามมาได้หรือมันกระทบต่อชีวิตยากลาบากมากเหลือเกินนะครับช่วงยี่สิบสองถึงยี่สิบห้า เป็นช่วงกาลังเรียนจบมหาวิทยาลัยช่วงเริ่มทํางานมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นช่วงนี้เหมาะที่จะคิดถึงเรื่องแฟนและการแต่งงานอ่ายี่สิบยี่บเอ็ดยิบสองนะประมาณนี้ก็เริ่มคิดแล้วก็เริ่มพิจารณาแล้วนะครับเริ่มที่จะมีการติดต่อเร,เริ่มเริ่มเล็งแล้วนะครับโฟกัสว่าเป็นใครบ้างนะครับพออายุย5ิบห้าถึงสาสิบช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเหมาะในการตัดสินใจแต่งงานเพราะมีวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่เพียงพอจะสร้างครอบครัว มีรายได้มีการงานที่เป็นหลักเป็นแหล่งนะครับรับผิดชอบด้านการเงินนะในการมีครอบครัวตรงนี้สําคัญมากนะครับเวลาเราเลือกคู้ครองเนี่ยเราต้องคิดถึงคนที่พร้อมจะรับผิดชอบด้วยเพราะว่าการสร้างครอบครัวมันมาพร้อมความรับผิดชอบนะในสุภาษิตบทที่ยี่สิบสี่ข้อยีิบเจ็ดสอนไว้นะครับอันนี้สอนผู้ชายนะเรื่องความรับผิดชอบนี่เพราะว่าผู้ชายจะเป็นหลักในเรื่องการหาไรายได้ให้กับครอบครัวนะครับ สุภาษิตยี่สีข้อยีจงเตรียมงานของเจ้าที่ภายนอกทําทุกอย่างของพระเจ้าให้พร้อมในนาอันนี้กําลังสั่งผู้ชายว่าจงทํามาหากินจงสร้างอาชีพจงสร้างตัวเองให้มีรายได้หลักนี่คือความหมายนะครับในความหมายก่อนที่จะไปให้อีกคนหนึ่งมาร่วมชีวิตนะครับหลังจากนั้นก็จงสร้างเรือนของเจ้า อันนี้คือคําสอนนะครับผู้ชายต้องสร้างตัวเองให้มีอาชีพมีการงานนะครับที่เป็นหลักแหล่งที่มั่นคงนะครับที่จะมีรายได้เพื่อเตรียมสําหรับรองรับการสร้างครอบครัวผู้หญิงเนี่ยอาจจะมีอาชีพใช่แต่ว่าเป็นผู้เสริมเท่านั้นไม่ใช่เป็นหลักแต่เป็นผู้ที่มาเสริมย้ายผู้หญิงเป็นหลักนะครับเพราะผู้หญิงเดี๋ยวก็ต้อง ตั้งคันเดี๋ยวจะต้องมีลูกจะต้องมารับผิดชอบเลี้ยงลูกนะผมไม่สนับสนุนให้ไปจ้างคนมาเลี้ยงนะครับพอเลี้ยงไปเลี้ยงมาเข้าลูกเราแช่ตู้เย็นนะครับนะเพราะลูกเราชื่อแตงโมพอดีเขาก็แช่ลงไปในตู้เย็นนะครับเราบอกกัาแตงโมแช่ตู้เย็นเขาก็ไปแช่เรียบร้อยนะฮะเรากลับมาถึง,งลูกเราก็าแข็งนะพอดีเพราะฉะนั้นอ่ไม่มีใครเลี้ยงลูกได้ดีเท่ากับแม่ที่เลี้ยงลูกเพราะฉะนั้น ผู้หญิงก็ต้องพร้อมที่จะลาง,งานเลิกงานเพื่อจะมาดูแลนะครับทางครอบครัวไม่ผู้ชายต้องเป็นหลักนะครับผู้หญิงต้องเลือกเราจะเลือกผู้ชายต้องเลือกผู้ชายที่รับผิดชอบได้นะเป็นหลักให้ได้นะครับมีงานมีการทํามีไรายได้พร้อมจะเป็นหลักในการดูแลครอบครัวนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับ แล้วก็อีกนิดหนึ่งนะครับหลักการเลือกคู่ครองกระบวนการนี่น่าห้า5นะครับการแต่งงานคือการหลอมสองชีวิตเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นสองอีกต่อไปอน,นี่พระเยซูตรัสนะเป็นการรวมทั้งอันนี้สําคัญนะครับวิญญาณจิตใจและร่างกายเข้าด้วยกันมนุษย์มีสามส่วนคนในโลกส่วนใหญ่คิดเฉพาะแค่ส่วนเดียวร่างกายมีบางคนคิด มากกว่านั้นคือจิตใจแต่แทบไม่มีใครคิดถึงจิตวิญญาณเลยไม่มีแต่ว่าชีวิตของการแต่งงานเนี่ยมันเป็นการหลอมรวมเป็นหนึ่งจริงๆเพราะฉะนั้นเป็นหนึ่งต้องเป็นหนึ่งทั้งหมดทั้งสามด้านคือวิญญาณจิตใจและร่างกายนะดังนั้นการเลือกคู่ครองต้องคำนึงสี่ด้านด้วยกันสี่ด้านนะครับเพราะว่ามันมีอีกด้านหนึ่งคือเรา พอแต่งงานมีมีครอบครัวมมีสังคมไงเราไม่ได้อยู่อยากให้โลกนี้มีเธอและฉันเท่านั้นเป็นพออันนั้นมันเป็นเพลงเท่านั้นนะครับแต่ว่าชีวิตจริงมันไม่ใช่นะไม่ใช่แต่งงานแล้วเราไปอยู่เกานะโดดเดี่ยวสองคนนะฮะจะเมื่อไหร่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราจะต้องคํานึงถึงสี่ด้านด้านที่หนึ่งคืออะไรครับด้านจิตวิญญาณด้านจิตวิญญาณด้วยเหตุนี้นะครับพระกรัมบ,บีถึงบอกว่าต้องเป็นผู้มีความเชื่อในพระเจ้า บังเกิดใหม่เป็นบุตรของพระเจ้า2โครินธ์บทที่6ข้อ14-15จึงจึงได้บัญญัติไว้ไงนะมีหลักข้อเชื่อสําคัญที่สอดคล้องกันนะถ้าต่างกันก็อาจจะมีปัญหาได้นะการแต่งงานกับผู้ที่มีความเชื่อเหมือนกันทําให้มีโอกาสสร้างครอบครัวคริสเตียนที่เข้มแข็งได้และเป็นกำลังสำคัญให้กับการรับใช้พระเจ้าทั้งครอบครัวอันนี้คือโยชัวบทที่24ข้อ15 ทำให้สามารถส่งต่อความเชื่อที่เข้มแข็งไปสู่ลูกหลานได้ทําให้พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าของสามชั่วยุคนพระเจ้าของอับราฮัมอิสอักยาโคบนะเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือความคิดนะครับพระเจ้าอยากจะเป็นพระเจ้าของอย่างน้อยสามชั่วยุคนไม่ใช่เป็นพระเจ้าของรุ่นเราเท่านั้นแต่เป็นพระเจ้าของลูกเราด้วยและเป็นพระเจ้าของหลานเราด้วยพระเจ้าเนี่ยผม เชื่อพระเจ้ารุ่นของผมรุ่นลูกก็เชื่อตอนนี้มีรุ่นหลานมีหลานชายคนหนึ่งก็ลังจําจี้จชาชัยลูกว่าให้ปลูกฝังความเชื่อให้กับหลานให้ดีนะอยากจะให้เป็นพระเจ้าของสามชั่วยุคนอย่างน้อยเหมือนพระกัมเบนะครับอับราฮัมอิสซากและยาโคบเวลาพระเจ้าแนะนําพระองค์ใช่ไหมเราคือพระเจ้าของอับราฮัมอิสซาคและยาโคบไปอ่านนะครับพระกัมเบหลายตอนทีเดียว พระเจ้าบอกพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของอับราฮัมอิสซากและยาโคบพรงเ,เป็นพระเจ้าของสามชั่วอายุคนเพระเาะฉะนั้นการที่จะมีสามชั่วอายุคนที่เชื่อพระเจ้าเราต้องแต่งงานกับคนที่เชื่อพระเจ้าที่เข้มแข็งมันนึงจะคงอยู่ได้สามชั่วอายุคนนนี่เป็นแผนการที่ที่ดีนะครับเพระเาะฉะนั้นเราเต้องคิดถึงการหลอมรวมด้านจิตวิญญ,ญาณด้วยเหตุน,นี้ต้องมีความเชื่อนะครับ แล้วถ้าเรามีแฟนที่ไม่มีความเชื่อต้องเอาเข้ามาเชื่อพระเจ้าเพราะช่นั้พอมีแฟนไม่เชื่อพระเจ้าเขาเอาเราให้เขาเอาเราเลิกเชื่อพระเจ้านะมันก็มันก็จะทําให้เราขาดไปจากพระพรและแผนการของพระเจ้าที่ต้องการอวยพรชีวิตของเราด้านที่สองนะครับด้านจิตใจต้องพิจารณาเรื่องนิสัยใจคอนะด้านจิตใจนะครับเรื่องนิสัยใจคอเรื่องสติปัญญานะ เรื่องค่านิยมนะ value ค่านิยมสําคัญมากนะครับเพราะว่าค่านิยมเนี่ยมันจะกําหนดเขาเอาเรื่องจิตวิญญาณสําคัญกว่าเรื่องเงินทองหรือเปล่าเขาเอาเรื่องเงินทองวัตถุมานําหน้าเรื่องของจิตใจเรื่องของความเชื่อในพระเจ้าไหมนี่คือค่านิยมค่านิยมเนี่ยมันจะมีผลต่อการจัดลําดับความสําคัญก่อนหลัง priority นะเพราะเขามองเขามองอะไรสําคัญกว่านะครับเขามองเรื่อง เรื่องคุณธรรมสําคัญกว่าเรื่องผลประโยชน์ต่างๆหรือเปล่าหรือว่าเขามองเรื่องผลประโยชน์เงินทองนะผลประโยชน์รายได้ผลประโยชน์ชนวัตถุสิ่งของสําคัญกว่าจุดยืนในความเชื่อและการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องกับพระเจ้าเพราะอันนี้คือสิ่งซึ่งเราต้องคํานึงด้านใจ,ใจิตใจแล้วก็เรื่องวุฒิภาวะด้านอารมณ์เป็นไงบ้างว่าเขามีความหนักแน่นมั่นคงเพียงพอไหมนะ อารมณ์เขาเป็นไงอารมณ์เขาแกว่งนะครับวันอาทิตย์มาโบสถนี่โอเเขาเฉียดสวรรค์เลยนะครับพอเปิอนวันอาทิตย์นี่เขาเฉียดนรกเลยนะโอ้โหเราไม่ไหวใช้ชีวิตกับคนแบบชิงช้านะเหมือนกับขึ้นสไลเดอร์นะขึ้นกระสูงมากโอ้โหเวลาลงนี่หวาดเสียวมากวืบลงไปเลยนะแทบจะชนนรกเลยนะเพราะน้นอันนี้ก็ไม่ไหวนะไม่ไหวนะ แสดงว่าเขามีปัญหาหลายอย่างในชีวิตนะครับคนที่อารมณ์แขว่งมากๆเนี่ยแสดงว่าเขามีบาดแผลในชีวิตในจิตใจต้องมาแก้ไขไม่งั้นโอ้ชีวิตเราเหมือนกับอยู่บ้านที่มีแผ่นดินไหวตลอดเวลานะครับสั่นสะเทือนอยู่เรื่อยนะครับไม่จิตใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวต้องใช้เวลาในการศึกษาเรียนรู้เรียนรู้จักกันอย่าให้อารมณ์แห่งความรักแบบหนุ่มสาวทําให้ขาดการสังเกตคใคร่ครวนที่เราเรียกว่าความรักทําให้ตาบอดนี่ต้องระวัง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีที่ปรึกษาที่ดีไงพ่อแม่ผู้ใหญ่เราชอบใครต่างๆเนี่ยเราต้องพาเขาให้มารู้จักพ่อแม่พาเขามารู้จักสิทธิพิบาลพาเขามารู้จักพี่เลี้ยงฝ่ายวิญญาณต่างๆให้เขาช่วยกันดูหลายๆตาช่วยกันดูหน่อยนะครับนะนะเพราะบางทีเนี่ยพอเราหลงรักแล้วเนี่ยมันก็จะมี bias, ไบแอสมันจะลำเอียงแล้วมองอะไรก็ดีไปหมดนะก็ดีไปหมดนะซึ่งอันนี้ เพราะฉะนั้นเวลาเราศึกษาดีเราจะมีจำนขั้นตอนนะครับในการที่เราจะนั้นแต่เราต้องดูให้ดีนะครับอย่ายึดติดกับเรื่องหน้าตาม,มากเกินไปนะเพราะเมื่อแต่งงานแล้วเรื่องสําคัญที่ทําให้เราอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขความเข้าใจคือเรื่องนิสัยใจคอนะอันนี้จริงผมแต่งงานมาสี่สิปีแล้วบอกได้เลยไม่ใช่เรื่องหน้าตาแต่เป็นเรื่องนิสัยใจคอจิตใจอันนี้ต่างหากที่ที่เป็นแก่นสารที่สําคัญ เขารับมือกับความขัดแย้งและความกดดันที่เกิดขึ้นอย่างไรนะอันนี้ผู้ชายต้องมองดูด้วยผู้หญิงแน่นอนผู้หญิงอาจจะมีอารมณ์อันวันไหวมากกว่าผู้ชายอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าไหวมากหรือเกินนะครับเหมือนเสนนมิเลยเนี่ยโอ้โหอนนี้ต้องคิดให้ดีนะครับนะผู้ชายต้องหนักแน่นนะครับถ้าผู้ชายก็วันไหวไปด้วยโหบ้านพังแน่นอนนะครับผู้ชายต้องหนักแน่นนะครับที่ที่เป็นหลักได้ นะข้อสามด้านร่างกายเ,ออเราก็ต้องดูด้านร่างกายด้วยสุขภาพของเขาเป็นไงบ้างนะครับนะโอ้ตั้งแต่เราเป็นแฟนกันนี่นะเรารู้จักกันมานะหนึ่งปีเนี่ยนะเขาเข้าโรงพยาบาลหกเดือน <laughs> <laughs> เดือนเว้นเดือนเลยนะโอ้เราต้องมาคิดแล้วว่าถ้าเราแต่งงานไปแล้วเ็าต้องเข้าโรงพยาบาลทุกเดือนทุกเดือนนี่มันจะไหววะเนี่ย ก็สุขภาพเราต้องดูนะครับแข็งแรงปกติดูแลรักษาความสาดร,ร่างกายลดสิยมในเรื่องการแต่งกายหน้าตาเรื่องอายุเราต้องดูนะครับนี่ด้านร่างกายความแตกต่างอายุเนี่ยไม่ควรจะมากเกินไปผมให้บวกลบห้าปีนะบวกลบห้าปีแต่อันนี้มันก็มันก็ต้องดูนะครับอาจจะมีข้อยกเว้นเพราะอายุนี่มันมีอายุร่างกายอายุด้านอารมณ์อายุด้านสมอง บางคนอายุร่างกายสามสิบห้าอายุสมองสิบห้าอายุอารมณ์นะสิบขวบอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูนะครับมันต้องดูเรื่องอายุเนี่ยมันมีอายุฝ่ายร่างกายอายุฝ่ายอารมณ์อายุฝ่ายสมองนะครับคือพูดง่ายว่าไม่ทิ้งกันเยอะไม่ห่างกันเยอะมันเป็นคู่ปั่นไถไงมันต้องไปด้วยกันไดไ้คุยกันรู้เรื่องนะครับรับรู้ ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันได้เป็นที่ปรึกษาผู้ปรึกษาได้อันที่สี่ด้านสังคมนะครับภูมิหลังของครอบครัวเราต้องพิจารณาด้วยนะครับว่าเป็นยังไงฐานะเราต่างกันเยอะไหมการศึกษาถ้าต่างกันเยอะก็มีปัญหานะครับผู้หญิงจบด็อกเตอร์ผู้ชายจบป .4 นะะโอ้มันก็ลำบากเหมือนกันนะครับคุยกันลำบากนะครับ มุมมองโลกทัศน์ความคิดอ่านมันห่างกันเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นอาจจะต้องดูด้วยวัฒนธรรมการแต่งงานข้ามวัฒนธรรมก็เป็นอะไรที่ท้าทายมากนะครับท้าทายมากนะผมก็มีลูกเขยเป็นเกาหลีนะก็ท้าทายมากนะก็บอกลูกสาวว่าต้องเฟกซิเบิลต้องปรับตัวต้องอดทนและต้องเข้าใจวัฒนธรรมเกาหลีนะแต่เขาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเขาเป็นเซบานก็โอเคมีหลักของพมบีอยู่ด้วยแต่มีความเป็นเกาหลีอยู่ ในนั้นนะก็ต้องยอมรับต้องเข้าใจต้องเตรียมใจแล้วก็ทําใจก็ขอบคุณพระเจ้านะครับเพราะวัฒนธรรมก็มีอิทธิพลนะต่อทัศนคติมุมมองและค่านิยมการวางตัวที่เหมาะสมมารยาสังคมออันนี้ก็สามารถเข้ากับคนอื่นได้ไหมนะพาออกงานได้หรือเปล่านะฮะเขาเขาโอเคไปด้วยกันกับเราได้มากน้อยขนาดไหนนะครับอันนี้ก็เป็น สิ่งซึ่งเราจะเรียนรู้นะครับโอเคก่อนที่เราจะพักไปทานหารเที่ยงผมจะเปิดโอกาสให้เราซักถามได้ช่วงแรกนี้ได้ก่อนมีอะไรจะถามไหมครับฟังมาตั้งแต่สิบโมงกว่านิดหน่อยจนถึงเที่ยงมีอะไรจะถามไหมเดี๋ยวช่วงบ่ายจะมีโอกาสเปิดให้ถามได้เยอะขึ้นกว่าในช่วงเช้าเพราะเดี๋ยวช่วงบ่ายภรรยาผมจะมาด้วยก็จะสามารถตอบคำถามของ ผู้หญิงทั้งหลายนะครับที่อาจจะยากจะถามในมุมมองของผู้หญิงมีไหมครับคำถามถามได้เลยโอเคยังไม่ถามนะครับฟังรู้เรื่องไหมรู้เรื่องนะโอเคนะไม่แน่ใจก่อนเฮ้ยรู้เรื่องเปล่านะไอ้พูดนะครับคือคือช่วงเช้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นพั่มพีหลักการนะครับที่เราได้รู้เดี๋ยวช่วงบ่ายจะมาลงในเรื่องของรายละเอียดแล้นะต่างๆเหล่านี้ โอเคเราร่วมใจอธิษฐานพระบิดาขอบคุณพระเจ้าสําหรับการได้พิจารณาพระวจนะของพระเจ้าให้เราเข้าใจแผนการน้ําพระทัยของพระเจ้าให้เราได้มีมุมมองที่กว้างขึ้นครอบรอบด้านมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของคู่ครองเรื่องของการสร้างครอบครัวในแผนการของพระเจ้าที่พระองค์ได้ทรงกําหนดไว้ในพระคำของพระองค์เวลานี้เราจะพักเพื่อรับประทานเที่ยงด้วยกันขออวยพรผู้จัดเตรียมด้วยขอชาระอาหาร ให้เป็นประโยชน์แก่ร่างกายของเราและนำเรามาเรียนรู้เพิ่มเติมในภาคบ่ายต่อไปขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูกิจ้า